ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนความท้าทายในคืนแสนน่ากลัวขนกากอ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับหรือว่าขนกากนั่นแหละในคืนนี้นะครับผมจะออกไปท้าทายกับค่ำคืนอันแสนน่ากลัวนะฮะจะสังเกตว่าด้านหลังของผมนี้มีเพนนีไวส์อยู่นะฮะโอ้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 ไอ้หนุ่มใจเย็นนี่แหละฮะค่ำคืนที่น่ากลัวอย่างที่ผมบอกนะฮะโอเคมันมีทั้งซอมบี้ที่ถือปืนแล้วก็เพนนี่ไวใช่ไหมจัดไปโอเคเฮ้ยเธอเหมือนเดิมนะดูแลลูกด้วยเพราะว่าซอมบี้มันระบาดเห็นไหมเนี่ยมันมองตรงกระจกแล้วเนี่ยโอเคนะดูลูกดีถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาหรือว่าซอมบี้บุกเนี่ยก็พาลูกไปแอบในห้องน้ำแล้วกันโอเคปะโอเคค่ะรับทราบอ่ะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องโอเคและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าก็มาดิหนุ่มมาไหนภารกิจของเราในวันนี้คือการฆ่าเพนนี่ไวท์มาตัวตลกนั่นเองโอ้ยตัวหูต่อยแรงจัดอู้โอ้ยขอโทษเขาขอโทษนะตัวเองโอ้ตัวเองก็โหดร้ายเกินไปไอ้แมงมุมโง่ผมมีซอมบี้ถือปืนด้วยเอ้ยสเกลตันนี่เนี่ยเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียกว่าเป็นการชาเลนจ์หรือว่าท้าทายนะครับนี่เนี่ยยางเอกนี่แน่อู้ยโอ้ยปืนมันแรงเกินน่ะอ๋อโอ้โหไม่ให้คุณแม่ผมตีช็อตสุดท้ายหน่อยเหรอโอ้คุณก็ใจร้ายเกินคุณสเกลตันมาเด้นี่นี่โอเคเราจะทำการต่อสู้กับเพนนี่ไว้เหมือนเดิมจนกว่ามันจะตายจากโลกใบนี้ไปเฮ้ยต้องลากมันมาน้ำพุต้องให้มันมาน้ำพุนะฮะแล้วก็ตีมันเลยครับตีฟรีอะไรเกี่ยวไปเลยแน่โอ้ยมันดุเกินมีปืนด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยโหดจัดนี่ฮะค่ำคืนที่แสนน่ากลัวของคนกากดูสิไว้ประตูเปิดค้างไว้ไม่ได้แล้วต้องปิดประตูให้แน่นก่อนไม่งั้นโอ้โหปืนมันแรงอ่ะดูดิเอ้ยสวยโอ้มันยิงแม่นน่ะแม่นเหรอแม่นเหรอโอ้โหคุณไม่ให้ผมนี่ก่อนเลยอ่ะโอ้ my god ตายแล้วคุณไม่ให้ผมสวนเลยอ่ะคุณโกงอ่ะโอ้คุณมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะดูดิมันโกงครับโอ้โหปืนมันแรงอ่ะอ่าฮะเอาดิยิงมันเร็วยิงมันเร็วโอ้เจอข้างหลังอีกอะไรเนี่ยยิงมันยิงไอ้ตัวนี้ยิงเลยโอ้โหนี่มันหนีเสือป่าจระเข้จะชัดนี่แน่มันถอยทับก่อนเพราะผมตายรอบนี้ผมพอแล้วผมไม่ไหวกับซอมบี้ชุดนี้จริงๆมันรุนแรงเกินอ่ะเข้าใจป่ะไหนตัวท้ายไปไหนแหละโอ้ไม่นะเราก็ยังฆ่าเพนนี่ไว้ไม่ได้โอ้โหร้อยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้โอเคพอโอ้โหแล้วดูชุดกอบผมดิชุดกอบผมจะพังแล้วมีนะฮะมีทั้งหมวกทั้งโอ้โหดูดิหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าเริ่มจะไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเซฟตัวเองเราต้องรักตัวเองครับผมตอนนี้
เพราะว่าสังขารตัวเองก็ไม่ไหวอ่ะก็ต้องเก็บของเอาไว้ใช้ในวาระอื่นส่วนพินิไว้ตัวนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นจัดการกันไปเฮ้ยไม่แน่มันอาจจะเป็นหัวหน้าของแก๊งซอมบี้พวกนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมโอเคงั้นผมขอตัวไปพักผ่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำดีกว่าปวดเยี่ยวปิดประตูด้วยโอ้เดี๋ยวมันเข้ามาโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าผมควรที่จะพักผ่อนดีกว่านะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับโอ้ท่าเต้นนี้มันก็คุ้นๆเนาะนะฮะท่าเต้นมันคุ้นมากเลยอ่ะมันใครสักคนที่เต้นคล้ายๆงี้นะครับการโยกคอนั่นเองฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาท้าทายว่าเป็นชาเลนจ์นะครับในค่ำคืนอันแสนน่ากลัวนะครับเราเนี่ยก็จะพบเจอกับซอมบี้มากมายไก่กองนะฮะรวมไปถึงฆาตกรโรคจิตด้วยนะฮะโอเควันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคและนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปก็เป็นชุดเกราะเพชรนะฮะแบบเต็มยศแล้วก็มีดาบเพชรเล่มหนึ่งนะครับโอเคเราจะขึ้นไปส่องจากด้านบนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยโอเคขึ้นมาละโล่งงั้นเหรอใช่เหรอผมว่าไม่น่าใช่เราจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรอยู่อะไรอ่ะยังไม่มีฮะนี่ครับเราเจอตัวแรกแล้วอยู่ตรงลำพูฮะชื่อว่าพินเฮดนะครับหรือว่าเฮลไรเซอร์หรือไอหัวตะปูนั่นเองเลือด250ใช่ป่ะโอเคดังนู้นยังมีไมเคิลไมเยอร์ครับ2ตัวเลยนะฮะโอ้โหเลือด49เองเหรอทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะน้อยมากๆนะครับโอเคเราจะไปดูกันนะฮะมีแค่นี้จริงเหรอซอมบี้ไม่มีแล้วเหรอโอเคงั้นเราจะไปจัดการกับเจ้าไมเคิลกันครับว่าเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่านี่แน่อุ้ยมี2ตัวใช่ครับมี2ตัวถูกแล้วอุ้ยมันวิ่งไวนะเนี่ยอุ้ยพินเฮดมาโอ้โหมันตีแรงมากอ่ะแรงผมไม่ไหวแล้วได้ดีผมต้องเอาจริงกับมันแล้วฮะถ้าผมฆ่าพินเฮดได้ถือว่าผมชนะแล้วกันเดี๋ยวผมขอจัดการไมเคิลก่อนนี่แน่นี่อะไรเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะนี่แน่ต้องออกก่อนครับไม่งั้นไอ้นี่แน่นอนมาดิยิงสวยนี่แน่โอเคนะฮะเราก็จะทำการฆ่าพินเฮดในตอนนี้เลยนี่แน่เอ้าพังแล้วเอ้ยยิงมันนี่ยิงพินเฮดตัวนี้เร็วยิงซอมบี้ยิงเอ้ยมันสู้กันแล้วดูนี่แน่ยิงกันเลยเออต้องหนีดิเพื่อนทำตัวเป็นประโยชน์หน่อยสิไอ้นายอย่านายจะตายไม่ได้นะเราจะช่วยนายเองเอาเร็วโอ้ยมันถ่วงเวลาแล้วเรียบร้อยครับตายแล้วฮะโอเคเราจะหาซอมบี้ตัวต่อไปเป็นเหยื่อนะครับเราจะได้ไม่ต้องออกแรงในการต่อสู้ด้วยโอ้โห200 IQ เลยทีเดียวเฮ้ยซอมบี้ไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยฮัลโหลมันต้องมีซอมบี้สี่คืนเนี่ยโอ้โหมันจะมีพินเฮดตัวเดียวไม่ได้พินเฮดก็เหงาแย่สิเดี๋ยวเราจะหาซอมบี้ตัวอื่นนะครับมันต้องมีบ้างอ่ะมีป่ะเอ้ยมันต้องมีซอมบี้ถือปืนไปไหนหมดอ่ะปกติจะมีซอมบี้ถือปืนนี่ทั้งซอมบี้ทั้งสเกลตันน่ะเดี๋ยวผมขอยังไงมีปืนไหมมีปืนไหมมาเอ้ยเอาดิเอ้ยอะไรนู่นศัตรูที่แท้จริงของนายอยู่ข้างหลังอ่ะเอ้ยยิงมันเอาดินี่คือการโบยนะฮะเอาดิยิงมันเร็วบอกให้ยิงไงโอ้มันไม่ยิงอ่ะครับดูดีโอ้ตัวเดียวอ่ะคุณไม่ฟังคำสั่งของผมเลยนี่มันมาโอเคเราจะล่อมานี้ครับ
อย่ายิงยิงไอ้นี่ยิงไอ้หัวตะปูเร็วยิงมันยิงนี่คำสั่งเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ยิงมันเลยเพื่อนยิงดิเฮ้ยเอาให้โดนเอาให้โดนถ่วงเวลาได้ไม่นานเดี๋ยวตายก่อนเพื่อนยิงทำไมมันไม่ยิงเนี่ยเฮ้ยยิงเอาให้โดนเอาให้โดนต้องโดนเออสวยต้องทำให้มันไม่สนใจครับเร็วยื้อได้ไม่นานเพื่อนเร็วๆเอ้ายิงกันเองอีกยิงไอ้นี่เออสวยเอาแล้วปล่อยกันแล้วครับปล่อยกันแล้วฆ่ามันเลยบินเฮดอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จัดการให้โอเคขอบใจมากนายตายยังอ่ะเอ้ยสวยโอเคหมดประโยชน์นายก็ต้องตายไปเหมือนกันนี่เน่โอเคครับบินเฮดตาเราถือว่าเราชนะแล้วนะฮะเราก็จะทำการกลับบ้านของเราโดยสวัสดิภาพนะเฮ้ยมีพีระมิดเฮดด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะมันไม่ใช่ศัตรูหลักของเราปล่อยไปครับถ้าจะไม่ผิดมันไม่ฆ่าคนไม่ใช่เหรอเอาฆ่าหูตีแรงตีแรงจัดขอโทษไม่ยุ่งกับนายแล้วไอ้พีระมิดเฮดนายจะทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวเราไปพักผ่อนดีกว่านะฮะแหมวิธีของเรานี่มันเป็นวิธีที่แบบฉลาดมากคือเฮ้ยการที่ให้โอ้ยการที่ให้ซอมบี้นะครับยิงไอ้เจ้าบินเฮดตัวนั้นนะครับให้ตายไปอย่างทรมานนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์เองครับวันนี้เราจะมาอะไรนะนึกก่อนเราจะมาท้าทายอำนาจมืดบางอย่างในโลกใบนี้นะครับในคืนนี้แหละนะฮะนี่ครับอำนาจมืดที่ผมบอกก็คือซอมบี้โง่ๆพวกนี้ครับที่มันวิวัฒนาการก็คือมันสามารถที่จะถือปืนยิงเราได้นะฮะอุ้ยมันเปิดเข้ามาแล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเปิดเสือครับมาดีหนุ่มโอ้มันมีปืนด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมได้เตรียมอาวุธสุดโหดเอาไว้แล้วนะฮะนั่นก็คือปืน TFG 10K นะครับหรือว่าปืนนิวเคลียร์ที่สามารถที่แรงที่สุดในโลกใบนี้แล้วอ่ะเข้าใจป่ะแบบว่ายิงทีคือตายแน่นอนครับเดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะให้พวกเขายิงมาเลยครับไงดูครับเป็นไงผมอ่ะโอ้ยไม่ไหวโอ้มีโจรด้วยเหรอกำลังจะโม้เลยว่าผมเนี่ยอยู่ยงคงกระพันแต่ผมว่าคงไม่ทนแล้วแหละตอนเนี้ยทนลูกกระสุนปืนไม่ได้หรอครับเอ้ยอ๋อฮะยิงโดนตัวเองเฉยเลยจัดนี้โอ้ยลืมไปเรามีทาร์เก็ตบางอย่างครับนั่นก็คือเราต้องฆ่าเจสันที่อยู่ตรงน้ำพุให้ได้ครับเลือด 1,000 ตอนเนี้ยคือมันเป็นพวกลูกกระจอกนะครับลูกกระจอกโง่ๆนี่แน่โอเคเราจะไปตรงนั้นกันดีกว่าเก็บ EXP กันโอ้โหตายครับโอ้ยยิงไม่เลิกเหรอโอ้ยมันดอกปืนได้ด้วยครับปืน AKM เรียกได้ว่าเป็นปืนที่แรงนะครับโอเคผมว่าเราไอ้นี่เกินพอละเขาเรียกว่าอะไรนอกเรื่องครับทิ้งไปเลยนะลูกกระสุนปืนพกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครับโอเคแล้วนี่ก็คือศัตรูหลักของเรานั่นก็คือกัจจกรเจสันนะครับอะไรหนูนี่แน่ตายครับโอเคมันเป็นปืนโอ้โหเฉียวหน้าไปอีกมันเป็นปืนเปล่าอ่ะมันไม่ใช่ปืนมีแม็กอ่ะเอ้ยไม่ดิมันไม่ดรอปแม็กมาให้มันเป็นปืนที่มีแม็กพูดโอ้โหต้องยิงให้โดนตัวครับไม่โดนตัวเลือดไม่ลดแน่นอน
าถ้าชาร์จเนี่ยน่าจะตายนะครับไปนี่เนี่ยเรียบร้อยฮะสำหรับเจ้าเจสันวอฮีศัตรูหลักเอ้ยนี่แหมโหมันจะตุ๋ยอย่างเดียวเลยเว้ยโอเคผมว่าเราไม่น่าจะมีแล้วนะฮะในคืนนี้ผมมีโจรด้วยถือปืนอะไรมาเมื่อกี้โหปืนสไนเปอร์เหรอคุณก็โหดร้ายกับครอบครัวผมเกินโอเคไม่มีอะไรแล้วเราก็เก็บของกันได้สบายใจหายห่วงเพราะว่าเราชาเลนจ์สำเร็จแล้วนั่นเองนะฮะโอเคงั้นผมขอเขียนโค้ดต่อก่อนละกันแม่เขียนตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เสร็จเลยโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวไปเขียนโค้ดก่อนสวัสดีฮะพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับโอเควันนี้เราจะมาท้าทายปะอย่าเรียกท้ายเลยผมเป็นพระเจ้าอ่ะผมไม่กลัวหรอกมันไม่มีอะไรที่จะท้าทายผมอีกต่อไปแล้วเพราะผมเป็นพระเจ้าใช่ปะนี่ฮะซอมบี้ก็โง่ตัวหนึ่งนี่แน่โอเคมันเป็นค่ำคืนแห่งความน่ากลัวนะก็คือว่ามันจะมีซอมบี้หลากหลายประเภทแล้วก็ฆาตกรโรคจิตนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอเนาะเนี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆเห็นป่ะเออมันน่ากลัวครับโอเคปืนใครไม่รู้เนี่ยทิ้งมามันไม่มีอะไรท้าทายอ่ะสำหรับผมอ่ะผมก็ทำได้แค่สำรวจอะไรเงี้ยผมเป็นพระเจ้าไงผมเป็นโลกใบไม่ใช่ดิผมเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสามารถทำลายผมได้เข้าใจไหมโอเคเราจะทรมานซอมบี้เล่นๆก็ย่อมได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ทำดีกว่าเราก็เดินดูมันเนี่ยว่ามีซอมบี้แบบไหนบ้างอันนี้ซอมบี้ธรรมดาใช่ปะธรรมดาเอ้ยเนี่ยฆาตกรโรคจิตที่ผมบอกอันนี้และนี่ก็คือไอ้หย่อยนะฮะมีเสียงเลยด้วยมีอันนี้เรียกว่าไอ้หย่อยนะฮะถ้าใครเล่นเกม Dead by จะรู้กันดีครับว่าเจ้าเลเทอร์เฟสเนี่ยมีฉายาว่าไอ้หย่อยนั่นเองฮะไอ้หย่อยนะครับเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วก็อันนี้เป็นซอมบี้แบบใหม่ฮะเป็นซอมบี้ชาวนานะฮะน่ากลัวมากแล้วก็มีโจรด้วยนะมันไม่ใช่แค่ซอมบี้อย่างเดียวครับมันมีโจรด้วยเว้ยเออถ้าใครโชคร้ายหน่อยก็อาจจะโดนโจรปล้นบ้านได้นะครับมันมีปืนไงปืนมันแรงมากเราจะไม่มีตัวอะไรอีกป่ะเนี่ยนี่ก็โจรนะครับอันนี้เป็นโจรถือสไนเปอร์ฮะอื้อหือโจรถือสไนเปอร์มีหมวกเพชรด้วยอันนี้ผมซอมบี้นักขุดเหมืองก็มีโอ้มีหลากหลายประเภทเนี่ยโอ้เนี่ยซอมบี้ถือปืนเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยมันยิงแรงมากรวมถึงสเกลตันที่เป็นทหารด้วยนะฮะโอ้โหเนี่ยแหละฮะโอ้มีผีคายาโกด้วยเสียงน่ากลัวช่างมันเถอะโอเคก็ค่ำคืนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละจริงๆก็ถ้าคุณโหดพอคุณก็ไม่ต้องกลัวครับอันนี้เราแค่อธิบายคร่าวๆว่าค่ำคืนแห่งความน่ากลัวนั้นมีตัวอะไรโผล่มาบ้างไม่นับพวกมอนสเตอร์ธรรมดานะฮะก็จะเป็นประมาณแหละก็จะมีซอมบี้ขุดเหมืองซอมบี้ถือปืนสเกลตันถือปืนฆาตกรโรคจิตแล้วก็ผีแล้วก็โจรนะครับประมาณนั้นแหละโอเคไม่มีอะไรแล้วผมไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้วแค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ